สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึง10ประเทศที่มีอัตราการนอกใจมากที่สุดในโลกนอกใจที่นี้ไม่ใช่ว่าไปมีเมียน้อยเพียงอย่างเดียวนะคือถ้าเกิดมีแฟนแล้วไปมีอะไรคนอื่นก็นับด้วยครับโดยข้อมูลที่เอามาพูดเอาบอกกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาลอยๆนะแต่เป็นข้อมูลการทำสถิติการวิจัยของบริษัทดูเล็กซ์นะบริษัทถุงยางอนามัยที่มีเปิดไปทั่วโลกเขามีการทำสถิติวิจัยนี่แหละทุกที่ทุกประเทศทั่วโลกแล้วค่อยดูสถิติว่าประเทศไหนมีอัตราการนอกใจสูงหรือน้อยต่างกันอย่างไรหากใครฟังคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่า10ประเทศที่ว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มที่อันดับที่10ก่อนครับอันดับที่10ได้แก่ฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์เนี่ยมีอัตราการนอกใจถึง 36% เลยนะครับทั้งนี้นะครับมีข้อมูลสนับสนุนจากทางเว็บไซต์ match.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์หาคู่ขนาดใหญ่ให้ข้อมูลว่าทุกๆการแต่งงาน5คู่ของประเทศฟินแลนด์เนี่ยจะมี1ในคู่แต่งงานที่ฝ่ายชายนอกใจฝ่ายหญิงแต่การนอกใจเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะนอกใจทีนึงไม่ได้ก็ไปหากิ๊ก1คนอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอนอกใจปุ๊บก็มีอะไรกับผู้หญิงถึง10คนเลยทีเดียวต่อผู้ชายที่นอกใจ1คนเออถือว่าเยอะมากเลยนะซึ่งถ้าเทียบกันระหว่างชายกับหญิงเนี่ยของฟินแลนด์ว่าใครมีโอกาสนอกใจมากกว่ากันก็ต้องขอบอกทีเลยว่าเพศชายครับโดยเพศชายเนี่ยมีโอกาสนอกใจมากกว่าฝ่ายหญิงถึง7เท่าครับโดยทางดูเล็กเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ว่าทางประเทศฟินแลนด์เนี่ยมีคำเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าความสัมพันธ์แบบ parallel relationship นั่นหมายถึงความสัมพันธ์แบบคู่ขนานเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอคือนอกใจก็เลยเรียกว่าความสัมพันธ์แบบคู่ขนานก็แปลกดีด้วยผมเองเนี่ยก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเพื่อดูว่าเรื่องนี้มันจริงแท้มากน้อยแค่ไหนซึ่งปรากฏว่าไอ้คำว่า parallel relationship เนี่ยชาวฟินแลนด์ไม่มีคำนี้นะแต่มีคำว่านอกใจไอ้คำว่านอกใจวันไหนแสนอะไรพวกนี้มีใช้แต่ parallel relationship ไม่มีแต่คำนี้ถูกใช้ในข่าวต่างๆซึ่งเอามาพูดคุยถึงประเทศฟินแลนด์ต่อการนอกใจเนี่ยจนทำให้หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยคิดว่าคำว่า parallel relationship เนี่ยมีจริงๆส่วนความเห็นของชาวฟินแลนด์เองต่อเรื่องการนอกใจภายในประเทศฟินแลนด์เนี่ยก็มีบอกไว้ว่าเรื่องการนอกใจเนี่ยสมัยก่อนประเทศฟินแลนด์มีเยอะมากนะแต่สมัยเนี้ยลดลงแล้วแต่บางความเห็นเนี่ยก็บอกว่าการนอกใจเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องปกติเลยแต่ไม่ได้หมายความว่ายอมรับได้โดยการนอกใจเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเพราะมีเหล้าเป็นองค์ประกอบครับคือเมื่อไปปาร์ตี้กันเลยเรียบร้อยแล้วส่วนมากเนี่ยพอบาร์ปิดผับปิดก็จะไปกินต่อกันที่หอเพื่อนและก็มักจะจบลงที่เรื่องกิจกรรมบนเตียงดังนั้นชาวฟินแลนด์บอกว่าถ้าใครมีพาร์ทเนอร์มีคู่หูมีแฟนที่ไม่ดื่มเหล้าเรื่องนอกใจก็ไม่น่าเป็นปัญหามาดูอันดับต่อไปมั่งดีกว่าต่อไปเป็นอันดับที่9ครับประเทศมีอัตราการนอกใจสูงที่สุดเป็นอันดับที่9ได้แก่ประเทศอังกฤษครับโดยเปอร์เซ็นต์การนอกใจเนี่ยจริงๆแล้วก็เท่ากับฟินแลนด์นะนั่นคือ 36% แต่ถ้าเทียบกับจำนวนคนในประเทศแล้วก็เลยทำให้ประเทศอังกฤษมีอัตราการนอกใจอยู่ที่อันดับ9ครับแซงฟินแลนด์มาได้นิดเดียวพื้นเพของคนอังกฤษเนี่ยปกติเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องการนอกใจนะในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้มันก็มีการนอกใจเพิ่มมากขึ้นโดยทางเว็บไซต์หาคู่ขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า Ashley Madison เนี่ยออกมาบอกว่านี่เขามีลูกค้านะเป็นชาวอังกฤษที่มีภรรยาหรือมีแฟนอยู่แล้วนะแต่จงใจเข้ามาหาคู่จงใจนอกใจอ่ะพูดง่ายๆโดยมีผู้สนใจนอกใจคู่ตัวเองเนี่ยมากกว่า1ล้านบัญชีเลยนะพอหาข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็พบว่าเป็นเรื่องจริงมีการยอมรับว่าทุกๆ1ใน5คนของชาวอังกฤษยอมรับว่ามีการนอกใจคู่ครองของตนซึ่งเมื่อตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วผู้ชายมีอัตราการนอกใจถึง 49% นะส่วนผู้หญิงเนี่ยมีอัตราการนอกใจเพียง 41% แน่นอนละฝ่ายชายเยอะกว่าส่วนอัตราการนอกใจเนี่ยโดยมากได้ข้อมูลว่า 47% นอกใจแค่ครั้งเดียวอีก 25% บอกว่านอกใจ2ครั้ง 20% บอกว่ามีนอกใจแค่ 3-4 ครั้งส่วนที่เหลืออีก 8% เนี่ยบอกว่ามีการนอกใจมากกว่า5ครั้งส่วนสาเหตุที่นอกใจเนี่ยเพราะว่ารู้สึกดีที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้ความใส่ใจให้ความสนใจส่วนอันดับที่2เนี่ยคือรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตการแต่งงานหรือชีวิตคู่ของตนส่วนอันดับที่3เนี่ยคือรู้สึกไม่พอใจกับเรื่องบนเตียงซึ่งข้อนี้นะฝ่ายชายเนี่ยโหวตให้ถึง 32% เลยส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยโหวตให้ที่ 17% ไปที่อันดับต่อไปกันเลยดีกว่าอันดับต่อไปคืออันดับที่8ประเทศมีอัตราการนอกใจมากที่สุดเป็นอันดับที่8นั่นคือประเทศสเปนอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะประเทศทางยุโรปใต้เนี่ยจะมีความร้อนแรงในเรื่องความรักใคร่เรื่องบนเตียงค่อนข้างสูงถ้าจะแปลกใจนะก็คือเฮ้ยมันอยู่แค่อันดับ8เองเหรอ
ดยที่อัตราการนอกใจของประเทศสเปนเนี่ยมีสูงถึง 39% เลยทีเดียวโดยที่ 12% ของชาวสเปนเนี่ยยอมรับได้นะที่คู่ของตนเนี่ยไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ข้อมูลก็ไม่ได้บอกนะว่ามีสัมพันธ์ในที่นี้คือ one night stand หรือว่าไปมีสัมพันธ์แบบมีน้อยถาวรนะอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ถ้าเทียบกับประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยประเทศสเปนถือว่ายอมรับได้เรื่องการนอกใจมากกว่าประเทศอังกฤษนั่นเองครับไปอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าครับอันดับต่อไปคืออันดับที่7ประเทศที่มีการนอกใจมากที่สุดอันดับที่7ได้แก่ประเทศเบลเยียมครับโดยมีอัตราการนอกใจถึง 40% โดยข้อมูลเพิ่มเติมจากแมกกาซีนยุโรปนะบอกว่าเว็บไซต์หาคู่ของเบลเยียมกรีดินที่มีสมาชิกกว่า 1.1 ล้านคนให้ความเห็นว่าการนอกใจเนี่ยมันไม่ใช่บาปอีกแล้วสำหรับประเทศเบลเยียมเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วว่าส่วนใหญ่คนมาหาคู่เนี่ยก็มีการนอกใจกันทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดที่คนเจ็บจากคู่เก่าเนี่ยจะไปตามหาคู่รักใหม่และหนีจากคู่ที่ทำให้ตัวเองต้องเจ็บถ้าคู่ครองนอกใจเหรอก็เลิกซะไม่ก็ไปหาคู่ใหม่แค่นั้นเองนี่คือความเห็นจากผู้อำนวยการของเว็บไซต์กรีดินครับไปอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าครับอันดับต่อไปเนี่ยได้แก่ประเทศนอร์เวย์โดยนอร์เวย์เนี่ยมีอัตราการนอกใจสูงถึง 41% เลยครับผมเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่ปรากฏว่าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนอร์เวย์เรื่องการนอกใจเนี่ยค่อนข้างมีน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีแค่มายอมรับว่านอกใจจริงนอกใจจริงและมีการยอมรับอย่างกว้างขวางเลยนะครับว่าประเทศทั้งแถบสแกนดิเนเวียนเนี่ยพวกเดนมาร์กสวีเดนเนี่ยมีการนอกใจที่สูงค่อนข้างมากมีชาวเน็ตอยู่คนหนึ่งนะครับได้เล่าให้ฟังว่าเขาอาศัยอยู่ที่ตอนใต้ของสวีเดนใกล้ๆกับเดนมาร์กและเพื่อนที่เป็นผู้ชายของเขาทุกคนนะครับนอกใจคู่ของตนทุกคนนะย้ำว่าทุกคนแน่นอนละคนที่นอกใจเนี่ยก็ไม่บอกคู่ของตนนะว่านอกใจชาวเน็ตคนนี้นะครับให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่าชาวสแกนดิเนเวียนเนี่ยไม่ค่อยอินกับเรื่องการแต่งงานไม่ค่อยอินกับเรื่องการมีคู่ครองคนเดียวดังนั้นอัตราการแต่งงานเนี่ยจึงค่อนข้างต่ำครับซึ่งชาวเน็ตอีกรายนึงเนี่ยก็ให้ความเห็นที่ว่าการนอกใจเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่เยอะขนาดนั้นแล้วก็จะเรียกว่านอกใจซะทีเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าพอไม่แต่งงานเนี่ยการไปมีอะไรกับคนอื่นเนี่ยจะเรียกว่านอกใจเนี่ยก็คงไม่ได้แต่ถ้าเกิดแต่งงานแล้วไปมีอะไรคนอื่นอันนี้ก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันนั่นคือความเห็นของประเทศนอร์เวย์ครับโดยประเทศนอร์เวย์นะก็มักจะโดนนำไปเปรียบเทียบการนอกใจกับอันดับถัดไปครับนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสครับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีอัตราการนอกใจอยู่ที่ 43% ซึ่งนอร์เวย์เนี่ยมักโดนเปรียบเทียบว่าเอ้ยนอกใจพอๆกับฝรั่งเศสเลยนะแต่นอร์เวย์ก็บอกว่าไม่ใช่ฝรั่งเศสเยอะกว่าในกรณีของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เนื่องจากฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่รักสวยรักงามมีความรักชอบในเรื่องของความรักดังนั้นเรื่องการนอกใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติครับแถมในฝรั่งเศสเนี่ยแทบจะมีธรรมเนียมที่เรียกได้ว่าคนรู้จักกันทั่วโลกนะนั่นก็คือการที่ฝ่ายชายเนี่ยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตไปให้กับมิสเทรสหรือว่าภรรยาน้อยนั่นเองจะเรียกภรรยาน้อยคงไม่ใช่สิเรียกว่านายหญิงดีกว่าก็คือบ้านเล็กบ้านน้อยนั่นแหละก็คือฝรั่งเศสเนี่ยมักจะมองว่ามีเรื่องมิสเทรสนายหญิงบ้านเล็กบ้านน้อยเป็นเรื่องปกติครับซึ่งในแง่บางส่วนของชนชาวฝรั่งเศสเองนะก็ยอมรับว่าไอ้เรื่องบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะแต่ถามว่ายอมรับได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดให้มาพูดในที่สาธารณะเนี่ยยอมรับไม่ได้หรอกโดยมีชาวเน็ตท่านนึงที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสนะได้ออกมาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์นี้กับตัวเลยนะคือกำลังซื้อของอยู่แล้วก็มีชายคนนึงมาซื้อของที่ร้านด้วยปรากฏว่าเจ้าของเนี่ยบอกว่าพ่อนุ่มอย่าลืมไปหามิสเทสนะอย่าลืมไปหานายหญิงนะซึ่งกลายเป็นการแซวกันเป็นเรื่องปกติก็ยิ้มแย้มหัวเราะกันไปโดยมีชาวเน็ตคนนึงให้ความเห็นว่าเธอเนี่ยเป็นชาวอเมริกันได้แต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสโดยเธอเนี่ยเพิ่งมารู้ความจริงเมื่อตอนอายุ50ว่าชายที่เธอแต่งงานด้วยเนี่ยมีสัมพันธ์กับผู้หญิงกว่า100คนในช่วง5ปีที่ผ่านมา5ปี100คนก็ตก20วันเปลี่ยน1คนน่ะหากเรามาพูดถึงในแง่ของสถิตินะครับ 63% ของชาวฝรั่งเศสเนี่ยเชื่อว่าสามารถมีความรักได้โดยไม่จำเป็นต้องซื่อสัตย์และจากการทำแบบสำรวจเนี่ยพบว่า1ใน2ของชายชาวฝรั่งเศสเนี่ยมีการนอกใจคู่ครองจริงทางฝั่งชาวเน็ตซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเองนะก็มาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่าไอ้เรื่องการนอกใจเนี่ยก็มีทุกที่แหละการที่ชาวฝรั่งเศสเนี่ยมีการนอกใจหรือเห็นว่านอกใจเนี่ยเพราะฝรั่งเศสเนี่ยชอบเรื่องความรักความโรแมนติกและบูชาความรักการที่ไปมีอะไรคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเรื่องความรักอารมณ์โรแมนติกมันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงอย่างเดียวชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ว่านายหญิงเรื่องมิสเทสของชาวฝรั่งเศสเนี่ยที่เป็นธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงมันจะเป็นเรื่องที่แซวกันเล่นเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องการนอกใจเนี่ยก็ไม่มีใครรับได้ดังนั้นการนอกใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติมากหรือน้อยก็แตกต่างกันไปแต่ถามว่ารับได้ไหมก็ไม่ใช่เรื่องที่รับได้ทุกคนครับมาถึงประเทศถัดไปประเทศที่มีอัตราการนอกใจเป็นอันดับ4
นั่นคือประเทศเยอรมนีครับซึ่งมีอัตราการนอกใจอยู่ที่ 45% เลยทีเดียวโดยข้อมูลของประเทศเยอรมันเนี่ยก็มีไม่มากเท่าไหร่นะแต่มีสถิติที่บอกว่าชายชาวเยอรมนีมีอัตราการนอกใจถึง 40% ส่วนผู้หญิงชาวเยอรมนีเนี่ยมีอัตราการนอกใจอยู่ที่ 43% ครับขอไปต่ออันดับถัดไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับประเทศที่มีอัตราการนอกใจมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3ได้แก่ประเทศอิตาลีครับถ้ามองในแง่ของตัวเลขเนี่ยตัวเลขของประเทศอิตาลีและเยอรมันเนี่ยเท่ากันนะอัตราการนอกใจเนี่ยมีอยู่ที่ 45% แต่อิตาลีเนี่ยค่อนข้างเรื่องชื่อกว่าอย่างคำว่าคัสโนวาเนี่ยก็มาจากคนจริงๆนะนั่นก็คือเกียโคโมคัสโนวาชายผู้มีสัมพันธ์กับสาวๆกว่า120คนตลอดช่วงชีวิตเขาเลยครับแต่มีชาวเน็ตรายนึงนะให้ความเห็นที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยครับว่าทำไมชาวอิตาเลียนถึงมีการนอกใจความเห็นนี้คือชาวอิตาเลียนเนี่ยมีธรรมเนียมที่เรียกว่ามาโชเป็นธรรมเนียมของเพศชายนะมาโชเนี่ยเป็นการแสดงเห็นถึงความกล้าหาญความเป็นแมนนะพูดง่ายๆคนแบบเนี้ยผู้หญิงจะชอบแล้วพวกมาโชเนี่ยแสดงความเป็นแมนใช่ไหมส่วนใหญ่อ่ะมันดันนิสัยไม่ดีไงมันคือแบดอ่ะทรงแบดอ่ะพูดง่ายๆพอทรงแบดใช่ไหมแซดอย่างบ่อยเลยผู้หญิงก็ชอบไงผู้หญิงชอบทรงแบดแต่มันดันนิสัยไม่ดีพอนิสัยไม่ดีชอบให้ตายมันก็เลิกครับเมย์ทำให้รู้สึกว่าพอเลิกคบมันเลยเป็นเหมือนการนอกใจแต่จริงคือมันเป็นการเปลี่ยนคู่ครองจากคนที่ไม่ชอบครับผมต่อไปเป็นอันดับที่2ครับใกล้อันดับ1ก็มาแล้วต่อไปประเทศที่นอกใจมากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่2ได้แก่ประเทศเดนมาร์กครับโดยประเทศเดนมาร์กเนี่ยมีตาการนอกใจถึง 46% เลยนะโดย 46% เนี่ยก็เป็นคนที่ยอมรับนั่นแหละว่าตัวเองเนี่ยได้ทำการนอกใจโดยกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเนี่ยถูกเรียกได้ว่าเป็นอีโรติกอารีนาหรือสนามรบอีโรติกจากชาวเน็ตเลยครับโดยซีเตียได้บอกว่า1คนใน3คนของประชาชนที่อยู่ในกรุงโคเปนเฮเกนได้มีการนอกใจจริงพูดง่ายคือ3คนนอกใจ1คนน่ะแถมครึ่งหนึ่งของคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยยังยอมรับด้วยนะครับว่ามีการนอกใจจริงในด้านข้อมูลจากชาวเน็ตนะก็เคสนี้ไม่มีใครเถียงนะโดยมากจะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าชาวสแกนดิเนเวียนน่ะจริงขึ้นชื่อครับกับเรื่องพันนี้นะเอาล่ะมาถึงอันดับ1ต่อไปเราจะพูดถึงอันดับ1ประเทศที่มีการนอกใจมากที่สุดในโลกครับให้ผู้ชมทายคุณผู้ชมลองทายครับว่าเป็นประเทศอะไร TikTok 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 ประเทศอะไรเอ่ยประเทศที่มีการนอกใจมากที่สุดในโลกตามสถิติก็คือประเทศไทยครับโดยประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการนอกใจสูงถึง 56% ครับมากกว่าประเทศอื่นเยอะเลยนะโดยมุมมองชาวต่างชาติที่ทำสถิติเนี่ยมองว่าเมียน้อยเนี่ยแทบจะเป็นธรรมเนียมไปแล้วไม่ว่าบ้านไหนบ้านไหนเนี่ยมักจะประสบปัญหาเรื่องเมียน้อยแถมในสังคมยุคใหม่นะวัยรุ่นเนี่ยก็มีธรรมเนียมเรื่องกิ๊กการมีกิ๊กเนี่ยแทนมีแฟนเลยคนมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็มักจะเรียกกิ๊กเนี่ยเป็นตัวตายตัวแทนของแฟนมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนซึ่งก็ถือว่าเป็นการนอกใจแบบหนึ่งนะนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องการค้าประเวณีนะที่มีการเปิดอาบอบนวดมีการเปิดสปาอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดถึงแม้ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราจะบอกว่าไม่มีแต่ข้อมูลในเน็ตเนี่ยมันเยอะมากๆเลยถ้าเสิร์ชไปก็แทบจะเจอตลอดที่เรียกได้ว่ามันโจ่งคลึ้มมากเลยโดยทางดูเล็กนะได้ทำแบบสำรวจเพิ่มเติมถามคู่แต่งงานในไทยว่าเคยนอกใจไหมโดยกว่าครึ่งของคู่แต่งงานที่ทำสถิติเนี่ยมีการบอกว่าเคยนอกใจแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าของสถิติตัวนี้ของดูเล็กนะคือฝ่ายที่นอกใจอ่ะเป็นฝ่ายหญิงเสียมากกว่าคือไม่ใช่ฝ่ายชายไม่นอกใจนะฝ่ายชายก็นอกใจเยอะแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยมีแนวโน้มจะนอกใจค่อนข้างเยอะกว่าเขาไม่ได้บอกเป็นตัวเลขมานะว่าเท่าไหร่ถ้าถามความเห็นของผมว่าทำไมนะผมมองว่าผู้ชายไทยอ่ะถ้ามันไม่มีแฟนนะมันก็มีอะไรกับใครไปเรื่อยนะมันก็ยังไม่นับว่าเฮ้ยฉันมีใครเป็นตัวเป็นตนมันก็ไปเรื่อยของมันฮะแต่คนที่แต่งงานแล้วมีครอบมีครัวแล้วไปมีคนอื่นเนี่ยมันก็มีนะฝ่ายชายอ่ะทางด้านกรณีของฝ่ายหญิงเนี่ยผมมองว่าฝ่ายหญิงเนี่ยที่แต่งงานแล้วเนี่ยโดยมากถ้าเกิดเจอผู้ชายไม่ดีนะผู้ชายไม่ดูแลครอบครัวผู้ชายกินเหล้าอย่างเดียวผู้หญิงรู้สึกเบื่อหน่ายคู่ครองตัวเองใช่ไหมพอไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าเข้ามาเนี่ยก็เผลอปันใจให้เขาไปก่อนที่จะได้เลิกกับฝ่ายชายที่ตัวเองอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างเป็นทางการนะผมมองเป็นประเด็นนี้มากกว่าส่วนอีกประเด็นนึงก็คือในกรณีของวัยรุ่นเนี่ยพอผู้ชายเข้าไปจีบผู้หญิงมักจะบอกว่ายังไม่มีแฟนค่ะโสดค่ะทางที่ตัวเองเนี่ยอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ากำลังจะเลิกกับแฟนมันเลยเป็นบอกเกิดของการนอกใจนั่นเองไอ้ผู้ชายก็มีนะจีบผู้หญิงแล้วบอกตัวเองยังไม่มีแฟนน่ะแต่ที่บ้านเนี่ยมีลูกมีเมียแล้วอันนี้ก็หนักพอกันแต่ผู้หญิงที่รักจริงก็มีเยอะผู้ชายที่รักจริงก็มีเยอะมันจึงเป็นเรื่องของสถิติครับ
และสถิติและข่าวพวกนี้มันแพร่ทั่วโลกถูกไหมมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันเลยไม่แปลกเลยครับที่ทำไมผู้ชายชาวต่างชาติทำไมเขาถึงมองผู้หญิงไทยไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องนี้แหละครับเพราะสื่อส่วนใหญ่ที่ออกไปเนี่ยมันกลายเป็นประเทศที่ขากรามไปแล้วอ่ะแล้วเขาก็มองว่าผู้หญิงไทยใจง่ายไปแล้วอ่ะซึ่งเรื่องนี้ผมเจอกับตัวเลยนะคือเพื่อนของผมเนี่ยเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเจอฝรั่งมาจีบครับเจอฝรั่งมาจีบเป็นฝรั่งที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันเขาบอกว่าเอ้ยชอบยูอ่ะขอจีบยูหน่อยเพื่อนผมก็บอกว่ามีแฟนแล้วจะมีแฟนแล้วนะไอ้ฝรั่งคนนี้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรรับได้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเรื่องพวกนี้มันเลยเป็นเรื่องที่แก้ได้ยากอ่ะมุมมองของต่างชาติที่มองบ้านเรามันเลยแก้ได้ยากส่วนเราเองที่เป็นคนไทยเองอ่ะเราเห็นการนอกใจกันในสังคมเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันเยอะมันเลยเป็นเรื่องที่คงต้องกัดฟันยอมรับไปครับว่าเราคือที่หนึ่งในเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากให้มันเป็นสักเท่าไหร่นะครับผมจบแล้วครับท่านผู้ชม10อันดับประเทศที่มีการนอกใจมากที่สุดในโลกสถิติเนี้ยนะบางประเทศเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือบางประเทศที่ไม่ขึ้นลิสต์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีการนอกใจหรือมีการนอกใจน้อยสถิติตัวนี้นะครับมันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยมองประเทศของเราหรือมองประเทศต่างๆในเรื่องของการนอกใจเป็นยังไงนะในตัวเลขความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่ประเด็นคือเขามองแบบนี้ไปแล้วนะขอบพระคุณที่อุตส่าห์รับฟังจนจบครับสำหรับคลิปในคราวนี้นะอาจจะมีหลายท่านฟังแล้วไม่สบายใจไม่ชอบใจบ้างรู้สึกว่าสถิติมันไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขามองมานะเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นบนอินเทอร์เน็ตผมนำเสนอให้ทุกท่านฟังครับถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ครับมีอะไรติชมได้คอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมนพพรชาแนลนพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีครับทุกท่านบ๊ายบาย